ละฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะช่วงดำเนินรายการอยู่ทีมงานก็รีบถือข่าววิ่งมาเลยข่าวร้อนข่าวร้อนพี่พิมพ์พี่พิมจัดหน่อยก็คืออยากรู้ไงคะเพราะว่าเมนชั่นถึงอุ้งอิงไงบอกว่าผมกระซิบบอกอุ้งอิงไปแล้วว่าจะกลับประเทศไทยเมื่อไหร่เสร็จแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวโพสต์ทันทีเพราะว่ามีคนถามเข้าไปเยอะมากแล้วใดๆก็คือว่าเนี่ยค่ะไปดูที่ IG ของคุณอุ้งอิงเจ้าตัวเนี่ยยังคงพาลูกน้อยและสามีเนี่ยไปหาคุณทักษิณที่ดูไบหมายถึงว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันเหรอฮะไอตอนไลฟ์อุ้งอิงก็อยู่เอ้าอันนี้คือรูปล่าสุดที่อุ้งอิงลงเอาไว้นะคะเมื่อ33นาทีที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงไม่คุยกันล่ะไปบอกผ่านคลับเฮาส์ทำไมก็คุยกันสิคุยกันไอ้ท่อนบอกว่าเดี๋ยวบอกอุ้งอิงอะไรเนี่ยไม่ต้องก็ได้ไม่แล้วก็คือว่าไอ้ตอนที่อุ้งอิงอ่ะอยู่เนี่ยๆรูปนี้รูปนี้ค่ะก็คือเนี่ยมาจาก IG อุ้งอิงอันนี้คือสามีของคุณอุ้งอิงถ่ายรูปอยู่คุณอุ้งอิงก็ลงเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็อยู่ด้วยกันตอนที่ไลฟ์แล้วตอนที่บอกว่าจะกระซิบบอกน้องอิงคนเดียวนั่นน่ะอุ้งอิงยังบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เตรียมกันก่อนเลยอ้าวเหรอเจ้าตัวเลยบอกว่าโอ้โหงานเข้าค่ะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากเลยนะเจ้าตัวบอกเนี่ยไม่บอกก่อนเลยงงมากเซอร์ไพรส์เก่งนะคะเจ้าตัวก็เลยโพสต์ IG Story อีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงค่ะแล้วก็บอกว่างานเข้าคนถามเพียบไปฟังเพลงก่อนก็แล้วกันเพลงนี้คือชื่อเพลง Secret ของ The Pieces นะคะThe Pieces นะคะก็คือก็เป็นเพลงมาเลยนะเนื้อความประมาณว่ามีความลับคุณเก็บความลับได้ไหมสาบานว่าคุณจะเก็บมันยิ่งเก็บไว้ในกระเป๋ายิ่งดีเก็บความลับนี้ลงไปในหลุมศพด้วยหากฉันบอกความลับนี้กับคุณก็คือเอาเพลงชื่อ Secret มาแล้วทำไมพ่อกับลูกเขาไม่คุยกันนะก็อาจจะเห็นไงคุณทักษิณอาจจะเห็นคุณอิงอ่ะอยู่แบบไอ้ตรงที่ไลฟ์พอดีไงเห็นพอดีปุ๊บก็เลยแบบไม่เห็นแก้ววายนะไม่ได้เห็นแก้ววายไม่มีอะไรนะก็เห็นไงก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวบอกลูกสาวดีกว่านี่ไงอิงก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เตรียมกันก่อนเลยเอออ่ะนะเอาละนะฮะแต่โดยสรุปก็อันนี้จะให้ว่ายังไงจะให้ว่าจริงจังหรือจะให้คิดว่าแบบคนแก่คนหนึ่งพูดกับเพื่อนแล้วก็เพลินๆสนุกไปอาจจะหรือยังไงแต่มาดูคนนี้ดีกว่าเขาจริงจังมากเลยอ่ะคุณดูดอนเขาเตรียมที่จะเลือกตั้งแล้วค่ะหลังจากที่แบบว่ามีคนไปนี่ไงส่งผู้เข้าชิงเป็นว่าที่อยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้แบบประกาศว่าอะไรจะเลือกตั้งแต่ว่าบางบอนน่าจะลุกเป็นไฟบางบอนหนองแขมน่าจะลุกเป็นไฟล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานมาเลยคุณผู้ชมว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปัจจุบันเนี่ยยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่เขาเริ่มขึ้นแล้วนะคุณอุดรแถวๆเรียบด่วนนี่ก็เห็นแล้วแล้วก็แถวอะไรคะแถวเกษตรนวมินทร์นะก็เริ่มเห็นแล้วค่ะป้ายใหญ่เริ่มเทิมเลยพรุ่งนี้เพื่อไทยก็เป็นแคมเปญที่เขาออกมารณรงค์กันร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาแต่หัววันเลยนะฮะก็ต้องช่วยลูกด้วยไหมทางด้านของพูดถึงเพื่อไทยนิดนึงนะก็ไปนี่เลยนะคุณประเสริฐจันทละลวงทองนะครับส.ส.นครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐเองก็ออกมาโพสต์บอกว่าเนี่ยนายกอยู่8ปีเนี่ยจะ8ปีแล้วบริหารมาไร้ผลงานที่ชัดเจนไม่สามารถทำให้ประชาชนและประเทศดีขึ้นประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยที่รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพแล้วก็การแก้ปัญหาจากปัจจัยดังกล่าวเชื่อว่าประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งแล้วและไม่เชื่อมั่นในฝีมือของรัฐบาลยิ่งบริหารยิ่งสุดโอ้โหล่าสุดคือไปดูโพหรือว่าไปสำรวจความคิดเห็นหรือเดินตลาดมั่งไหมหรืออะไรหรือแบบนั่งกันในห้องประชุมแล้วก็เขียนขีดเขียนแล้วก็พูดไปนะฮะล่าสุดไงคุณธนกรบางบุญคงชนะต้องฟังโฆษกเนี่ยนะฮะออกมาตอกเลยค่ะบอกว่าจริงนายกรับภาระหลายด้านรับศึกหลายด้านปัญหาสารพัดสารเพที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นปัญหามารุมเร้ารัฐบาลหรอกแต่มองเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ฝ่ายค้านมองเนี่ยเป็นเฉพาะมุมมองของฝ่ายค้านเท่านั้นหากต้องรับศึกหนักจริงๆคงจะเป็นศึกจากฝ่ายค้านที่จ้องจะดิสเครดิตรัฐบาลรายวัน
ยปราศจากข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะซึ่งมีแต่จะทำให้เสียเวลาในการแก้ปัญหากับประชาชนคุณธนกรบอกด้วยว่าที่บอกว่านายกอยู่มา8ปีไร้ผลงานที่ชัดเจนประชาชนไม่ต้องการให้นายกอยู่ในตำแหน่งแล้วเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยจะหลอกตัวเองแบบนั้นอันนี้คุณธนกรพูดนะเพื่อให้ตัวเองสบายใจเต็มที่ไปเลยไม่ว่ากันเพราะว่านโยบายเนี่ยทำออกมาชัดเจนแล้ว12ด้านนโยบายเร่งด่วน12ด้านเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างเช่นคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้หรือเราเที่ยวด้วยกันเป็นต้นแล้วก็เรียกร้องให้ทำเพิ่มด้วยซ้ำไปทางที่ดีอยากให้ฝ่ายค้านรีบตื่นจากฝันเลิกละเมอแล้วกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองในสภาสักทีการเมืองเดือดมากนะฮะช่วงนี้ยิ่งแรงกดดันที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถอดใจแล้วก็ยุบสภาให้ได้ก็จะโหมโรงแบบนี้นะฮะจัดหนักเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีเราไปดูโหนกันนิดนึงทีมงานไปรวบรวมว่าหมอดูนะฮะหมอดูมือสมัครเล่นหมอดูมืออาชีพโหนต่างๆรวบรวมได้ประมาณสัก5คน5ท่านไปมองว่าการเมืองในปี2565นะครับการเมืองหรือสถานการณ์บ้านเมืองหรืออนาคตพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากท่านแรกนะฮะอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านได้ทำนายไว้เนี่ยนะครับบอกว่าปีนี้เองเนี่ยนะฮะสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนี่จะเพิ่มขึ้นนะฮะก็ให้เหตุให้ปัจจัยมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงเมืองจะอายุครบ240ปีย่างเข้าปี241ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในภพที่10ของดวงเมืองตรงกับราศีมังกรตลอดทั้งปีในโหราศาสตร์พยากรณ์ว่ามีทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเกณฑ์ดีให้คุณให้อำนาจแก่รัฐบาลไปดูเรื่องของความการเมืองเนี่ยนะฮะอาจารย์พินโยบอกว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกรอบอ้างอิงจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์พฤษภาธมินเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลเกิดการจลาจลเมื่อปี2505คนในชาติแตกแยกกันเองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจการเมืองราหูยังค้นทรัพย์ตั้งแต่ปลายปี2563และยังค้นต่อไปจนถึงสิ้นปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565ราหูค้นทรัพย์หมายถึงเงินทองในท้องพระคลังมีเท่าไหร่ก็ถูกค้นและเอามาใช้กระทั่งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหอ้าวถัดมาอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ออกมามองเกี่ยวกับเรื่องของโหนเรื่องของบ้านเมืองเหมือนกันก็คือสินแสเข่งหรือว่าอาจารย์ชลทัศน์ฤทัยผ่องนะครับผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงวิกฤตประเทศไทยนะปีขานธาตุน้ำบอกว่างานนี้ตกดาวเกตทำให้ต้องมีผู้มีอำนาจได้ปกครองบริหารบ้านเมืองดวงทหารเท่านั้นที่จะต้องเอาอยู่ส่วนโรคระบาดยังคงไม่จบจางหายย้ำเตือนหากไม่ระวังอาจจะมีผลทวีคูณนะฮะส่วนเรื่องของการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ2565ปีแห่งการเป็นผู้นำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ68ทับ69เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกื้อกูลส่งเสริมในอำนาจบารมีนะฮะดูเหมือนว่ามีความเปลี่ยนแปลงแต่พลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่นะฮะด้านเจ๊ฟองป้าฟองฟองสนานจามอนจันนะครับนักโหราศาสตร์สมัครเล่นเจ๊ฟองก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเครียดกับปัญหาเรื่องหนี้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับท่านก็ว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์พิษโควิดนะฮะไปมองเรื่องของการเมือง2565สู่โหมดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้าสู่ลางเปลี่ยนใหญ่ผู้นำทางการเมืองหรือผู้นำสำคัญองค์ประกอบของพรรคร่วมของรัฐบาลและผู้นำองค์กรต่างๆที่สำคัญนายกรัฐมนตรีตั้งแต่21เมษายน2565ถึงสิ้นปีไม่ว่าจะมีความผันผวนในการเมืองเพียงใดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสตกผลึกเลือกทางเปลี่ยนแปลงเองและจะสู้ต่อหรือจะเปลี่ยนแปลงวงเล็บยุบสภาหรือลาออกหรือปรับครม.โอ้โหป้าฟองนะฮะเสียวเลยนะครับค่ะอ้าวโดยรวมป้าฟองก็วิเคราะห์ไว้แบบนี้และยังมีอีก2ท่านนะฮะคุณพิมค่ะอีกท่านหนึ่งอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค่ะทำนายเอาไว้นะเมื่อปีกลางปีที่แล้วบอกว่าดวงเมืองเนี่ยก็คือโควิดจะกลับมาระบาดนะคะแล้วก็ทำผู้คนเนี่ยพูดถึงเพราะว่าค่อนข้างจะแม่นนะคะเราระบาดกันมาก็เปิดไพ่มาได้เห็นนะคะจะมีกระแสรุมด่าหยาบคายเรื่องวัคซีนรุนแรงโดยเฉพาะในสื่อแล้วก็คุณหมอจะมีการขุดคุ้ยอะไรต่างๆนะคะแต่ก็บอกว่าวงการแพทย์จะควบคุมได้ดีบริหารจัดการได้ราบรื่นนะคะ
ถัดมาท่านสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะโหนวสุวสุวัฒน์คำหอมกุลค่ะโหนวสุบอกว่าช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยการเมืองครึ่งปีจะมีแต่ปัญหาอันนี้ที่ผ่านมานะใช่ใช่ทำงานไม่เป็นเอกภาพนะคะแล้วก็ช่วงกรกฎาคมกันยาถึงตุลาเนี่ยที่พอมีนโยบายใดๆประกาศไปแล้วก็จะทะเลาะกันจนต้องยกเลิกประกาศเดิมแล้วกลับมาแก้ไขใหม่ส่งผลทำให้ปลายปีเนี่ยสถานะของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจเหมือนเก่ารวมถึงจะแตกคอกันด้วยเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญและนโยบายต่างๆช่วงพฤศจิกา64ถึงกุมภา65มีโอกาสสูงจะยุบสภาหรือว่าเกิดการรัฐประหารหรือยึดอำนาจจากกองทัพโอ้โหอันนี้โหนวสุนะฮะเดือนหน้านี่เองนะเสียวเหมือนกันอ้าวจริงไม่จริงมีเขาลางหรือไม่อย่างไรก็เอามาคิดแล้วก็มาวิเคราะห์กันตามเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลายพื้นที่นะฮะแล้วก็มีข้อมูลแง่มุมต่างๆมานำเสนอกันช่วงหน้าครับค่ะThank you.